หากใครเคยนั่งรถไฟบ่อยๆเคยสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถไฟนำของบางอย่างที่มีลักษณะเป็นห่วงมาคล้องที่เสาที่หน้าสถานีเมื่อรถไฟแล่นผ่านมาจะโยนห่วงเสาหนึ่งและยื่นมือมารับห่วงจากที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีมาติดไว้ที่เสาด้านหน้าสถานีสิ่งนั้นเราเรียกว่าห่วงทางสะดวกห่วงนี้ทำจากหวายหุ้มหนังปลายเป็นกระเป๋าบรรจุลูกตาทางสะดวกโดยใช้เครื่องตาทางสะดวกที่มีลักษณะเป็นตู้สีเขียวการติดต่อระหว่างสถานีห่วงทางสะดวกเป็นลักษณะของการขอทางให้ทางเดินทางแต่ละช่วงสถานีความจริงเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนอธิบายเข้าใจง่ายๆก็คือว่าหากขบวนรถไฟขบวนนี้จะผ่านสถานีถัดไปถ้าไม่ได้รับห่วงทางสะดวกจากสถานีที่กำลังจะผ่านไปก็ไม่สามารถที่จะเข้าสถานีถัดไปได้เป็นระบบการรักษาความปลอดภัยที่สถานีหนึ่งไม่อาจจะมีขบวน2ขบวนซ้อนอยู่ด้วยกันได้ต้องมีขบวน1เคลื่อนออกไปถึงจะมีขบวนใหม่เคลื่อนเข้ามาห่วงทางสะดวกนี้ไม่ใช่ว่าจะมีใช้ทุกเส้นทางใช้เฉพาะเส้นทางที่รถไฟไม่หนาแน่นในด้านที่มีรถไฟหนาแน่นก็จะใช้เป็นระบบขอทางแบบอัตโนมัติหรือว่าระบบไฟสีระบบห่วงทางสะดวกถือว่าเป็นอนัตสัญญาณรุ่นแรกๆถือว่าเป็นการขอทางที่คลาสสิกที่สุดในอนาคตเมื่อระบบทางรถไฟขยายเพิ่มขึ้นขบวนรถไฟเพิ่มขึ้นต้องมีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมาทดแทนเพิ่มมากขึ้นแต่ในเส้นทางที่มีรถไฟไม่หนาแน่นอาจจะยังมีระบบลูกตาทางสะดวกอยู่เพราะการติดตั้งเครื่องมือที่ทันสมัยหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นบางเส้นทางอาจจะไม่คุ้มกับการลงทุน